ไม่หนึ่งแล้วค่ะเพราะว่าถ้าสังเกตดูเนี่ยคุณมงคลคุณเรียงไกรแล้วก็คุณบุญส่งสามท่านก็จะเสนอกันเองในการที่จะเป็นประธานแล้วก็รองหนึ่งรองสองอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็มาแบบเป๊ะเป๊ะค่ะก็ตัวเองก็ไม่ได้แปลกใจแต่ก็รู้สึกดีใจที่ได้พูดในสิ่งที่อยากจะพูดแล้วก็พูดแทนประชาชนด้วยพูดเรื่องของการเมืองภาคพลเมืองที่มีความสำคัญเรื่องของเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นการแสดงออกเรื่องกฎหมายของประชาชนนะคะกฎหมายเข้าชื่อเรื่องอะไรต่างๆในฐานะวุฒิสภาจะทำอะไรได้บ้างคิดว่าน่าจะได้สักกี่คะแนนครับตอนนี้จากที่ซาวเสียงก่อนที่จะลงจริงๆแล้วถ้าพูดถึงคะแนนในกลุ่มเพื่อนๆที่เกาะกลุ่มกันนะคะก็ได้ไม่ต่างกันนะคะเพราะประมาณไม่เกิน20มันกระทบจิตใจไหมครับเมื่อตัวเลขมันออกมาน้อยกว่าไม่กระทบเลยผ่านอะไรตอนนี้อะไรมันเยอะมากกว่านี้อะไรเงี้ยก็ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ประหลาดใจในรอบที่ เลือกระดับประเทศเนี่ยนะคะไม่ต่างจากแบบนี้ค่ะคนไหนสูงก็สูงริ้วไปเลยอะไรแบบนี้เราก็แบบนานๆมาถึงอันนี้ก็เหมือนกันเหมือนเดิมแล้วในความเห็นส่วนตัวเนี่ยควรจะมีการถอดบทเรียนหรือว่าแก้เกมอย่างไรฮะเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปก็จะมีการชิงตำแหน่งประธานกรรมาธิการหรืออะไรกันต่างๆคือมันเหมือนกับว่ามันถูกกำหนดมานะคะให้เป็นแบบนี้ทีนี้มันก็อยู่ที่ว่าคนที่เป็นคนกำหนดเนี่ยจะเป็นคนชี้นำตลอดไปหรือเปล่าหรือว่าจะฟังเสียงจากคนข้างนอกฟังเสียงประชาชนบ้างหรือเปล่าอะไรประมาณแบบนี้แต่ว่าส่วนตัวก็ไม่ได้กังวลค่ะอยู่ตรงไหนเราก็ทำงานของเราเต็มที่อยู่แล้วค่ะจะเปลี่ยนคนข้างเป็นสภาพแบบนี้เวลาไม่หมดคนเปลี่ยนคือมองถึงว่าต่อไปเนาะสมมติว่ามีกฎหมายของประชาชนเข้ามาหรือว่ามีอะไรที่เป็นอะไรที่รัฐบาลหรือพรรคการเมืองบางพรรคไม่เห็นด้วยเนี่ยก็กังวลนะคะว่าเสียงมันจะเป็นเทไปทางนั้นหมดโดยที่มันสิ่งหนึ่งที่ทำให้เห็นชัดเจนในวันนี้อีกครั้งหนึ่งก็คือความไม่เป็นอิสระนะคะเพราะว่าอย่างในช่วงของการเลือกเข้ามาเนี่ยโอเคมันก็อาจจะเป็นแบบเรารู้ในระดับนี้แหละว่ามันมีการจัดตั้งอย่างเข้มแข็งมากๆแต่วันนี้มันแสดงให้เห็นถึงว่าวุฒิสภาเนี่ยมีความเป็นอิสระจริงหรือเปล่าเพราะว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้ที่ว่าคะแนนมันเทไปให้คนใดคนหนึ่งจนมากแบบนี้อะไรแบบนี้ค่ะเหมือนกับว่าคนที่ได้คะแนนน้อยเป็นคนที่ไม่มีค่าอะไรเลย